สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สำหรับเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นเดือนที่บ้านเราจะเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนนะคะและในเดือนนี้ค่ะก็อาจจะเริ่มมีสัญญาณของพายุหมุนเขตร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้มากขึ้นค่ะจากสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในรอบ73ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494ถึง2566พบว่าเดือนพฤษภาคมเคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งหมด7ลูกค่ะเป็นระดับ depression 6ลูกและโซนร้อน1ลูกถือว่ายังเป็นเดือนที่มีพายุเคลื่อนเข้าบ้านเราไม่มากเท่าไหร่นะคะซึ่งเดือนที่พายุเคลื่อนเข้าไทยมากที่สุดนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมโดยในเดือนพฤษภาคมนั้นพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนมากมักจะมีแหล่งกำเนิดบริเวณอ่าวเบงกอลหรือว่าทะเลอันดามันค่ะแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมียนมาก่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางฝั่งตะวันตกซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุในเดือนนี้ส่วนมากจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศไล่ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์ส่วนพายุที่มีแหล่งกำเนิดบริเวณทะเลจีนใต้ก็อาจจะเคลื่อนเข้าสู่บ้านเราทางด้านภาคตะวันออกได้โดยจะเคลื่อนผ่านเวียดนามและลาวมาเข้าบ้านเราแถวภาคอีสานตอนบนแต่ว่าเส้นทางนี้จะพบได้น้อยกว่าเส้นทางแรกค่ะซึ่งฤดูพายุหมุนเขตร้อนนั้นก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องจับตาทิศทางของพายุกันมากขึ้นค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ